ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็อะไรลุงไปเจออะไรเจอบังตอเหรออะไรก็ไม่รู้ส่งมาให้สกิดข้างอยู่เรื่อยเลยนะเมื่อเวลาฟังดูเล่นๆนิดหน่อยขึ้นต้นก็จั่วหัวไงไม่รู้เนี่ยดูนะเปิดฟังก่อนเปิดดูก่อนนะครับโป๊ะเชะเฮ้ยเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้ก็มีความฝันด้วยเหรอกินมากนอนมากมั้งเจ้าชายหรือว่าไม่มีอะไรจะกินก็ฝันได้เหมือนกันกินมากอิ่มมากมันก็ฝันนอนมากนอนนานมันก็ฝันไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้นอนมันก็ฝันอะไรกันแน่วะเนี่ยคำว่าก่อนตรัสรู้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาเท่าที่รู้กันว่าขณะนั้นวาระนั้นนะเป็นวาระที่บำเพ็ญทุกขกิริยาหนังติดเอ็นติดกระดูกก็แปลว่าไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้นอนก็ยังฝันด้วยเหรอเนี่ยเออนะย้ำไม่ได้กินแล้วไม่ได้นอนเอาเวลาไหนไปฝันไม่ได้นอนคงจะเป็นเงียบหนึ่งนะมั่งท่านะนะลองคิดสิฮะมันไปไม่ไหวแล้วก็เลยล้มเลยปืด5นาทีผ่านไปอ่ะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งคงประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นลองสดับพร้อมๆกันที่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกานั้นพระองค์ฝันถึงเรื่องอะไร3 2ไปนั่งฝันนั่งฝันเมื่อคืนนี้ข้าฝันเห็นสิ่งที่ประหลาดมากพวกเขาให้สัญญาณบางอย่างในฝันครั้งแรกข้าเห็นว่าโลกนี้คือที่นอนของข้าภูเขาที่สูงที่สุดของหิมาลัยคือบ่อรองของข้าแขนซ้ายข้าท้าบนมหาสมุทรตะวันออกและมือขวาท้าบนมหาสมุทรอาระเบียนท้าสองข้างของข้าสัมผัสมหาสมุทรทางใต้ในฝันครั้งที่สองของข้าก่อนจะไปครั้งที่สองขออนุญาตนิดนึงนะครับภาษาลุงเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือ
ส่วนย่อของเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี้นะนั่นภาษาลุงภาษาลุงต่อครับถ้าเห็นหญ้าชื่อตรียางงอกจากสะดือของข้าและมันเติบโตจนแต่เมฆบนฟ้าได้ในฝันครั้งที่สามของข้าข้าเห็นผู้คนนับไม่ถ้วนทุกวรรณะทุกศาสนามายืนที่เท้าของข้าในฝันครั้งที่สี่ของข้าอย่าเพิ่งไปครั้งที่สี่ทุกคนทุกศาสนาสำหรับลุงคำพูดต่อไปนี้พูดมาเกินกว่า20ปีแน่ๆก่อนจากกันทุกครั้งสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอคงรู้ดีครับว่าเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจะปรับจะเปลี่ยนหลักคิดวิธีคิดทุกคนทุกท่านจะเป็นปัจเจกบุคคลไม่ทะเลาะวิวาทกันนะไม่ผสมพันธุ์กันอาหารการกินเนี่ยมากมายก่ายกองทุกอย่างล้วนเป็นทิพย์ทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมจากคำฝันที่ว่านี้ต่อครับยืนอยู่ใต้ภูเขาโคลนและคุ้มใต้ดินข้าปีนขึ้นไปบนยอดเขาและปีนลงมาแต่ตัวข้าไม่เปื้อนโคลนนี่เป็นสัญญาณบอกว่าข้าจะบริสุทธิ์แม้อยู่ในเลนตกความฝันของท่านคำว่าบริสุทธิ์ย้ำคำว่าบริสุทธิ์ลุงออกเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายเศรษฐะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่บัดนั้นมาลุงองค์พูดเสมอว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไปค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมีอยู่ก่อนที่จะมีสรรพสิ่งเกิดมาในเอกภพนี้แปลว่าความว่างแปลว่าค่าคงที่เวลายังไม่เกิดแปลว่าเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์ทุกอย่างยังไม่เกิดเวลาต้องเป็นศูนย์เมื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะลุงออกบอกว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาก็แปลว่าบริสุทธิ์จากความฝันที่ว่าเมื่อกี้นี้ลุยโคลนเต็มร้อยขึ้นไปบนยอดเขามันลงมาลุยโคลนอีกทีหนึ่งโคลนที่ว่านั้นไม่สามารถแปดเปื้อนได้เลยแปลว่าพระวรกายของพระองค์บริสุทธิ์ใจพระองค์บริสุทธิ์แล้วจิตพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าแปดเปื้อนใดๆทั้งสิ้นลองฟังต่อครับข้าไม่เข้าใจเลยสักนิดข้าก็พยายามหาความหมายจากฝันเหล่านี้เสียงก้องอยู่ในใจของข้าบอกว่าข้าจะเข้าถึงหนทางแห่งอิสรภาพท่านต้องกินข้าวมาทุกป่าหญ้าซะก่อนข้ามาทุกป่าหญ้าในชามทองคำก็เป็นเรื่องบังเอิญก่อนหน้าข้าคนที่ขวนขวายหาความจริงนั้นคงจะกินข้ามาทุกป่าหญ้าในชามทองคำแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วข้าจะสำเร็จมรรคผลหรือเปล่าล่ะเนี่ยท่านกินเถอะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะย้ำเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยง
และมีแต่ความบันหังกาเมื่อผ่านกระบวนการฝันเรียบร้อยแล้วมีคำหนึ่งบอกว่าฉันเข้าใจไปเองว่าจะเข้าถึงสิ่งบริสุทธิ์นั้นย้ำคำว่าเข้าถึงลุงพูดเป็นประจำรู้และเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงทำนองเดียวกันไหมใกล้เคียงกันหรือไม่ดูสิเมื่อเจ้าชายจุยธาได้กินข้าวที่บอกว่ามัทุปยาตข้าวมัทุปยาตนี้นะฮะตามประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยๆเรากวนข้าวมัทุปยาตโอเคนะก็คือข้าวต้มนั่นแหละอย่าคิดมากข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มใส่ของหวานใส่น้ำอ้อยใส่น้ำตาลเข้าไปแต่บุคคลที่จะมากวนตรงนั้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์พรหมจรรย์ก็ว่างั้นต้องพรหมจรรย์เท่านั้นนะที่จะมากวนตามตำรานะหน้าที่แห่งนี้นางสุชาดาเป็นเสวยสวัสดิ์ลูกสาวกำนันกันแล้วกันในบริเวณนั้นนะในริมฝั่งแม่น้ำเนชรานะครับไอ้ตรงนั้นลองนึกภาพดูลุงบอกว่าเป็นลูกสาวกำนันเป็นลูกคนที่มีฐานะกันนั่นเองนะครับใช่นะพอเวลาเขาไปแต่งงานมีสามีเขาก็ได้ลูกได้ดิบได้ดีกันแล้วกันคือคำว่าได้ดีเนาะวันหนึ่งเขากลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะก็จากบ้านก็เดินมาที่ริมฝั่งแม่น้ำในนันชราก็มาเจอนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่เหลือแต่ซี่โครงหนังติดเอ็นติดกระดูกยุคสมัยนั้นน่ะก็คือยุคพราหมณ์ฮินดูนะบูชาเทวดาเทพพรหมนู่นนี่นั่นนางสุชาดาก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันลุกขเทวดานี่หว่าเงี้ยนะจึงเข้าไปมาหาสู่ไปมาหาสู่เรื่อยนะครับลักษณะอย่างนี้ก็เลยได้คุกคลีตีมงนะนางสาวชลาก็บอกว่าได้ทำบุญกับนักอะไรนะผู้บำเพ็ญเพียรก็คิดว่าเทวดากันแล้วกันอย่าคิดมากนะก็เลยผูกพันกันจนกระทั่งมาถึงข้าวมัทุปยาตที่ว่านี้นะครับที่จะได้เมื่อเวลาเจ้าชายยุทธะได้ทรงพระเสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในกอไผ่ต่อครับชามทองคำเนี่ยข้าขอมันจะได้ไหมได้สิงั้นตามข้ามาข้าอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างการทดสอบอะไรถ้าหากข้าใกล้ความจริงชามทองคำใบนี้จะลอยทวนกระแสของน้ำไปไม่งั้นก็จมลงอากัปกิริยาอย่างนี้แหละอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอธิษฐานใจนะครับภาษาพุทธะน่าจะบอกว่าปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นแบบโยนิโสมนสิการก็แปลว่าน้อมกาย
โดยสุขุมเปล่งวาจาอย่างนุ่มนวลเรียกว่าน้อมกายน้อมใจพร้อมกายพร้อมใจนะกับภาชนะทองคำที่ว่านี้ลงไปในผิวน้ำของแม่น้ำเนรัญชราขณะที่น้ำก็ไหลไปตามทิศทางของน้ำไหลโดยอธิษฐานใจว่าทำกันมาเยอะแล้วหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกจะหมดลมแรไม่หมดลมแรนี่นะครับมันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อมันเป็นจุดตัดและจุดต่อของชีวิตตรงนี้จริงๆก็เลยเบ็ดเสร็จขาดอธิษฐานอธิษฐานวะไม่ใช่เป็นบนบานศาลกล่าวนะไม่ใช่บนบานศาลกล่าวถ้าบนบานศาลกล่าวถ้าหากว่าคำอธิษฐานของฉันนี่เป็นไปเช่นนี้จะให้นุ่นให้นี่อันนี้เปล่าคำล้วนๆเลยว่าถ้าหากว่าจะเข้าไปสู่สิ่งที่มันบริสุทธิ์สูงสุดเป้าหมายที่วางเอาไว้ทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นี้เองแค่นี้เองนะการปฏิบัติการครั้งนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่สนใจเรื่องของทรัพย์สินคานที่พระราชบิดาที่จะมอบให้ทั้งประเทศทั้งเมืองให้ปกให้เป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่สนนะหันหลังให้ครั้งเดียวไม่ได้หันหน้ากลับเลยหันหลังให้อย่างเดียวจนกระทั่งได้มรรคได้ผลนะจึงจะหันหน้าก็สู่เวียงวังข้างหน้าในโอกาสถัดไปนะครับแต่นาทีนี้อย่าลืมว่าบริบทนี้อากับกิริยานี้เรียกกันว่าอธิษฐานใจเพราะยังไม่ได้เรื่องจิตเลยต่อครับภาชนะทองคำนั้นก็ลอยไปก็สวนกับการไหลของน้ำทุกคนที่อยู่ในวาระมันก็ยิ้มผ่องเพราะว่าคำอธิษฐานนั้นได้บอกให้ทุกคนได้รับรู้ก็แปลว่าเป็นไปตามเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการอธิษฐานเอาไว้ทุกประการว่าแล้วชามทองคำนี้ก็ล่มป้อมลงไปกลางแม่น้ำเนรัญชรานั่นเองนะครับจะต้องปลุกพุทธแต่ข้าจะไม่ขอลุกขึ้นจากที่นั่งถ้าไม่สามารถตรัสรู้ได้ข้าขอตายเสียดีกว่าก็แปลว่าหลังจากอธิษฐานใจเรียบร้อยแล้วผ่านการปฏิบัติเป็นจริงแล้วเห็นต่อตัวต่อตนต่อตาและมีพยานบุคคลรู้เห็นเป็นใจจึงเปล่งพระวจนะออกมาว่าเอาฮะเป็นตายแล้วดีไม่สนต่อไปนี้ฉันจะนั่งอย่างเดียวถ้าหากว่าเข้าไปไม่ถึงจุดที่ถ้าไม่ได้คำตอบสุดท้ายว่าทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บตายถ้าไม่รู้ต้นเหตุโดยแท้กูจะไม่ลุกจากที่นั่งประมาณนั้นนะครับ นั่นก็คือในสถานการณ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการก่อนที่จะตรัสรู้นั่นเองกว่าที่จะไปร่วงรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดบรรยากาศคืนต่อไปเป็นการนั่งเมื่อระฆังตีหนึ่งเป้งเรียกว่ายามหนึ่ง
เที่ยงคืนตีหนึ่งนั่งไปเรื่อยครับนั่นแหละฮะบริบทอย่างนี้อากับกิริยาอย่างนี้นะฮะแน่นอนสมาธิคนสมาธิจะรู้ทันทีว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันจะละคละหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคัตตาเอกคัตตาครับนะแล้วจะถอยหลังกูนี่หนองอประมาณนั้นครับลูกของพระมหากษัตริย์อยู่ในเวียงวังธนามีผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังจะไปไหนก็ไม่ต้องเดินมีคนหามคนแห่จะกินจะนอนแทบจะมีคนป้อนทุกๆระยะเวลานึกเปรียบเทียบนึกถอยหลังไงเข้าไปสู่ในบรรยากาศถอยหลังปุ๊บเท่านั้นนะครับก็ไปเห็นตัวอะไรคำว่าทุกขกรกิยามันบอกแล้วทุกตัวนั้นนะอากับกิริยาที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสกันไม่กินไม่นอนนะยุงมาไต่ไรมาตอมไม่ได้สนทรมานกายนั่นนะครับภาวะอย่างนั้นเรียกว่าทุกขังมันมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นสมุทัยก็นึกถอยหลังไปถอยไปเรื่อยพ่อแม่ฉันนู่นนี่นั่นไอ้ตรงนี้ครับหลุดทีนี้หลุดเข้าสู่ในเรียกกันว่าต้องบอกว่าเริ่มต้นเป็นปฐมฌานนะครับตีหนึ่งถึงตีสองช่วงนี้ได้ปฐมฌานถ้าวัดตามเกณฑ์ของการบรรลุธรรมมันก็คือเข้าสู่พระธรรมในระดับพระโสดาบันง่ายๆคือรู้ธาตุดินทั้งหมดนั่นเองครับผมนะครับต่อไปยามที่สองระฆังตีสองเป้งถอยหลังไปเรื่อยๆหลุดเข้าสู่ทุติยฌานถ้าเป็นการรู้แจ้งรู้จริงในเรื่องธาตุทั้งสี่ก็ไปรู้เรื่องของน้ำบรรลุธาตุน้ำเช่นน้ำหยดแรกในโลกนี้เกิดได้อย่างไรนี่เป็นต้นปฐมฌานเนี่ยบรรลุธาตุดินหยิบเอาของแข็งทั้งหมดมาทำประโยชน์ได้ทันทีสำหรับผู้ที่บรรลุธาตุดินหยิบของแข็งมาทำประโยชน์ได้ทันทีอะไรก็ได้เข้าไปสู่ทุติยฌานก็รู้เรื่องของน้ำหยิบเอาน้ำมาทำประโยชน์ได้ทันทีประโยชน์อะไรก็ได้เรื่องของน้ำนะรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ก็งอกงามเจริญเติบโตมีดอกมีผลเต็มประมาณนั้นนะครับหลุดเข้าไปสู่ยามที่สามระฆังตีเป้งเป้งเป้งคือตีสามนั่นนะครับหลุดเข้าสู่ตติยฌานถ้าเป็นการเข้าถึงพระธรรมก็เข้าไปถึงระดับพระอนาคามีนะรู้เข้าใจธาตุลมลมเกิดได้อย่างไรอากาศเกิดได้อย่างไรลมเกิดได้อย่างไรตีธาตุลมแตกเปรี้ยงอากาศเกิดได้อย่างไรต่อไปจตุมฌานเนี่ยคำว่านิโรธสมาบัตินะทุกสมุทัยเข้าสู่นิโรธภาวะนิโรธจำครับนิโรธตัวนี้ก็คือโสดาบันบรรลุธาตุดินสกิทาคาบรรลุธาตุน้ำอนาคาบรรลุธาตุลมและจตุฌานบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุทั้งสี่รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของการเกิดธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนะรู้ได้หมดรวมได้หมดรู้ได้หมดรวมได้หมดนั่นคือศักยภาพของพระพุทธเจ้าณวันหนึ่งเวลานั้นนะเพราะฉะนั้น
เมื่อเข้าสู่ฉันทั้งสี่เรียบร้อยยังไม่พอใจคร่ำครวญจะเป็นคืนต่อมาหรือคืนเดียวกันก็ไม่รู้ตีสี่ไปแล้วนี่นะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีสี่ถึงตีห้าไก่ขันเอ๊ะเอ๊ะโอ๊กแล้วนะครับนะจะนั่งต่อหรือว่าจะลุกมาเดินเดินจงกรมเดินมาทบทวนต่างๆสารพัดแล้วแต่ก็คงจะคร่ำครวญไปว่าเฮ้ยการที่มารู้ถึงขนาดนี้นะในโลกนี้ไม่มีใครอยู่แล้วที่จะมารู้กันนี้ยังไงต่อจะไปยังไงต่อมันหมดแล้วนะไม่มีใครก็ไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ที่จะมาได้สภาวะนี้รู้สภาวะนี้ก็คือรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนั่นเองครับผมตรงนี้รู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดเช่นการเกิดโลกโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรเห็นไหมฮะรู้จักการเกิดกรรมกรรมเกิดได้อย่างไรนะรู้จักการเกิดฌานสมาบัติฌานสมาบัติได้ฌานได้ญาณอย่างรู้ได้ฌานเนี่ยก็รู้ลำดับของโอ้นี่เหรอปฐมฌานเนี่ยรู้จักคำว่าฌานทุติยฌานตติยฌานจตุปฌานนี่หรือฌานรู้จักคำว่าเกิดการเกิดฌานสุดท้ายเมื่อเวลามันรู้แจ้งหมดโลกใบนี้หมดเกลี้ยงมันไม่พอมันต่อไปจักรวาลต่อไปแกแล็กซี่ต่อไปก็พบเรียกว่าแสนโกฏจักรวาลนั่นเรียกว่าพุทธวิสัยทั้งหมด4คำนี้ก็มาขมวดเรียกกันว่าเป็นเรื่องราวอจินไตยเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้การเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานใครอยากได้ฌานไม่ได้หรอกโอเคนะมันเป็นการสะสมกับภพชาติกันมาด้วยนะครับแล้วก็พุทธวิสัยนี่แหละเรียกว่าอจินไตยเป็นสิ่งที่คัดคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวย้ำคำสอนคำบอกหยุดคิดเถอะอย่าไปคิดเลยอย่าไปถามหาเลยโลกนี้มันเกิดได้ยังไงผู้คนไม่รู้ก็ว่าอ้าวต่อมาก็มีคำว่าพระเจ้าสร้างโลกใช่ไหมครับพระเจ้าสร้างโลกมีลุงคนเดียวนี่แหละบอกมามันเกิดเองแล้วใครทำไมเงี้ยณวันนั้นนะฮะพระพุทธเจ้ายังไม่ตอบนะให้รู้ไว้ทิ้งคำว่าอจินไตยเอาไว้ในแผ่นดินโลก 2,500 ปีกันมาแล้วจนกระทั่งมันถึงลุงออกเนี่ยอ่ะขออนุญาตครับอย่าวางงุ่นงี้นะครับโลกวันนี้เกิดเองเพราะฉะนั้นอย่ามาเถียงกันนะฮะกลุ่มพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยพอแล้วครับหยุดโต้เถียงหยุดชักนำหยุดเชิญชวนได้แล้วครับพอแล้วล่ะครับนะไม่เกิดประโยชน์หรอกก่อให้เกิดทะเลาะกันต่างหากครับฟังมาเยอะแล้วกลุ่มศาสนานี่นะมีสองสามศาสนานะไม่มีอะไรมากนั่นๆสองสามศาสนาศาสนาแห่งความเชื่อทะเลาะกันนะครับ ก็มีพุทธศาสนาเนี่ยไม่โยงเข้ามาด้วยท่านที่สังเกตดูนะฮะกลุ่มศาสนานักนำศาสนาทั่วไปนะโอ้โหในหน้าจอเนี่ยมือถือมือถอยเต็มไปหมดทุกวันเนี่ย นั่นๆนะจากด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยโอ้โหแสดงบทบาทใหญ่โตมโหฬารแต่การตาก็คือกลุ่มความเชื่อทั้งนั้นกลุ่มนี้นะครับโอเคไหมครับเถียงกันทะเลาะกันกลุ่มความจริงก็ไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วคือกลุ่มความจริงทางด้านกลุ่มสาธุเนี่ยกลุ่มความจริงเห็นไหมฮะจะไม่ไปทะเลาะอะไรกับใครอยู่แล้วหรือใครมาชวนทะเลาะก็ไม่เล่นด้วยอยู่แล้วคล้ายๆกับว่าเฮ้ยไม่เอาพิมพ์เปอร์เซ็นต์ไปเรียกเรือหรอวะอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีกลุ่มสาธุเข้าไปร่วมมงคลบุญด้วยคือตรงนี้เองสังเกตดูครับตามมือถือมือถอยดูเองนะลุงไม่เกี่ยวตรงนั้นลุงรู้อย่างเดียวก็มาเล่าสู่กันฟังเอาไว้สดับกันทีละน้อยสองน้อยกันนะครับกลับมาถึงที่บอกว่าเมื่อไม่มีใครตอบอจินไตยลุงก็เลยขันอาสาอยากจะอธิบายจังหัวข้อธรรมอจินไตยเนี่ย
ให้กับใครก็ได้ได้ฟังกันด้วยเป็นราวผมก็ภาวนาตัวเองนะว่าอยากจะอธิบายเรื่องหัวข้อนี้ถวายให้กับพระสงฆ์องค์เนนของประเทศไทยได้กรุณานั่งฟังภาษาลุงดูสิว่ามันจะมาไงมันจะตายตามลำดับทุกสมุทัยนิโรธอยู่กันยังค่ำนะครับไม่ได้ไปไหนเลยขาดนะอริยสัจ3บวก1เนี่ยครับลุงพูดเป็นประจำคำนี้ก็แนวทางอย่างนี้ก็ถือโอกาสเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้เมื่อเวลาคร่ำครวญใคร่ครวญเนี่ยครับสารพัดเอ้ยในโลกนี้มันสอนใครไม่ได้อยู่แล้วหรอวะนี่ฮะจุดนี้แหละครับเจ้าชายอัฏฐะตอนนี้นะในบริบทของพระพุทธเจ้านะสัจจะเถียนหรือว่าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายอัฏฐะเรียบร้อยแล้วฮะนาทีนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเต็มตัวแล้วลุงบอกว่าคือมนุษย์ไม่มีเงาทันทีแล้วเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงนะตรงจุดนี้แหละครับก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งอรราบทอุทกราบทถือว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งทั้งโลกเป็นสุดๆไม่มีใครต่อยแล้วตรงนั้นก็เลยมาบันเทาะจะมา บำเพ็ญทุกขกิริยาเองนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดที่อธิษฐานอะไรนาได้ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วจึงมาเข้าสู่ฌานที่ว่าที่ลุงเล่าให้ฟังต่อไปเมื่อกี้นี่แหละครับพอได้แล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์อยากจะไปโปรดสักหนึ่งคำนะเพราะว่าท่านติดอยู่นิดเดียวเองคล้ายๆกับว่ามันแตกมันถึงเรื่องของอรูปพรหมอยู่ในจุดที่บอกว่าเนวสัญญานาสัญญาอยู่แล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยโอ้โหแค่ประโยคเดียวปิ้งทันทีประมาณนั้นครับที่ไหนได้พอเวลามุ่งหน้าจะไปครูบาอาจารย์อ้าวได้เผาซะแล้วประมาณนั้นก็ได้จนด้วยคราวยังเหลืออีกหนึ่งทีเนี่ยครับผู้ที่จะรับได้อ่ะก็เลยนึกถึงไอ้เบญจวัคคีย์ใช่ไหมหนึ่งนี่ก็คือท่านโกนทัญญะนะครับอยู่ที่ป่าอิสิมฤคไตวันเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับมีผู้คนบอกว่าหลังจากที่ตรัสรู้ที่อะไรนะราชคฤห์ใช่ไหมริมฝั่งแม่น้ำในเนรัญชรานะวันนี้ก็คือมหาวิหารพุทธกยาน่ะนะวันนี้นะครับแต่ทีนี้ระยะทางจากพุทธกยาเนี่ยไปป่าอิสิมฤคไตวันเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เป็นของใกล้นะโยมนะจะเดินไปยังไงจะไปยังไงดีกว่าเครื่องบินไหมม้าไหมรถจักรยานมีไหมยุคสมัยนั้นเดินอย่างเดียวใช่ไหมฮะปกติจะเดินยังไงขึ้นเขาลุงลุงก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินทางไปเลยไปสอนสั่งท่านคนทัญญะเนี่ยให้รู้ไว้คนทัญญะก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็เจ้าสมาธิตัวยงเหมือนกันแหละนะก็ไปวันคืนก็นั่งสมาธินอนสมาธิทีนี้มันก็ปิ้งกันก็ให้ทีเดียวครับนึกออกไหมครับคล้ายๆมันอยู่ในเลเวลเดียวกันมันอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมอะไรที่มันเหนือกว่ามันก็มองเห็นทันทีนี่เรื่องจิตมันเป็นยังไงครับพี่นะคือในโลกใบนี้ก็แล้วกันเอาใครที่มีวาระจิตถึงเดียวกันมันจะรู้เห็นกันโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยเห็นใบหน้ากันปิ้งปังปิ้งปังกันเลยแหละครับอะไรทำนองนั้นครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าคำสอนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าต้องเดินทางไปเยี่ยมเยือนหรือไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิมฤคทัยวันนู่นหรือใกล้เมืองพาราณสีไม่รู้ไกลกันกี่กิโลเมตรลุงบอกว่าไม่ใช่พระองค์ไปโดยวาระจิตนั่นเองครับมันไม่ยากหรอกครับแค่นึกถึงในขณะที่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่มีใครอีกแล้วก็นึกถึงเพราะว่าจิตเนี่ยนะพอเวลามันได้ปุ๊บถอยเรามา19ไม่คิดแค่นึกนะครับมันก็จะเจอหมดครับเวลาได้จิตเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นธาตุรู้บรมรู้โคตรรู้กันละรู้ทุกสรรพสิ่งหมดแต่เราจะใช้ต้องถอยมา19ใช้ใจนึกพอนึกถึงบริบทที่เจ้าชายอัฏฐะกับเบญจวัคคีย์ที่อุปถากันและกันจังนะมันรู้เห็นเป็นใจกันแค่นี้เองฮะอากัปกิริยาเนี่ยก็เข้าสู่ญาณนั่นเองครับมันก็เห็นในจอทันทีเลยครับที่เหลือเลยครับนึกออกไหมเนี่ยจิตนี่มันเห็นอยู่ในจอตาเราเนี่ยครับการที่จะรู้อะไรกับใครเนี่ยขอให้พัฒนาได้เถอะรู้หมดแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้เขามีสิ่งนี้เขาจะมีตาทิพย์ไงความลับไม่มีในโลกนั่นเองครับโดยรวมโดยคำรวมคือตรงนี้ไม่มีความลับ
อยากรู้อะไรรู้หมดแหละโอเคนะทีนี้นักปฏิบัติตัวยงเนี่ยมันก็ส่งถึงกันได้โดยง่ายสวิตช์ออนออฟออนก็เป๊ะทันทีเลยครับใช่ไหมเรื่องของพระธรรมมันเป็นยังไงจริงว่าแล้วกลธัญญะก็เขาจะคุยกันคือมันเห็นหน้ากันเหมือนนั่งหน้าคุยกันอยู่เนี่ยนึกออกไหมฮะเรื่องจิตประหลาดมากนะครับเฮ้ยโกนเอ้ยโกนวันก่อนเธอด่าฉันอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับวันนี้เธอทำให้ตายก็ไม่ได้หรอกจำคำฆ่าแล้วกันสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเจ้าชายธันเขาจะได้รู้โดยอัตโนมัติครับในวันที่เวลาที่คำว่าพระเจ้าสวมใส่ในพระวรกายของเจ้าชายธันไม่ได้คาดคิดหรอกครับแต่มันได้แบบอัตโนมัตินะฮะเรื่องนี้จึงใช้ว่าอัตโนมัตินั่นเองครับโอเคนะเอาเวลาเล่าสู่ฟังแค่นี้โอ้โหขอบคุณคนที่ส่งมาเนี่ยแปลว่ารู้ใจลุงจังเลยก็ถือว่าใช้ได้กันแล้วกันนะอ้าวจบ